สวัสดีครับเพื่อนๆชาว 9professionaltrader.blogspot.com นะครับวันนี้ผมก็จะมาลองวิเคราะห์กราฟผ่าน YouTube นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่เป็นกราฟEU นะครับที่ time frame 4 ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งสามสิบเก้านาทีนะครับเป็นเวลาของวันพุธอันดับแรกเลยก็หาแนวรับแนวต้านก่อนนะครับเปิดกราฟขึ้นมาหาแนวรับแนวต้านโดยใช้ไปที่วิวนะครับแล้วก็เลือกไลน์สตาร์ดี้นะครับแล้วเลือกพิเรียดด้วยนะครับไลน์สตาร์ดี้ที่เราใช้ก็จะเป็น horizontal line นะครับในการหาแนวรับแนวต้านเราก็วางตามจุดสูงสุดเลยครับนี่คือแนวต้านนะครับตรงนี้ก็คือแนวต้านแนวรับครับแล้วก็แนวรับส่วนจุดสูงสุดตรงนี้ก็เป็นแนวต้านอีกจุดหนึ่งนะครับเรามาดูว่ากราฟปัจจุบันนี้มีแนวต้านอยู่ตรงไหนปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ 1.3650 นะครับแนวต้านก็อยู่ที่แนวต้านแรกจะอยู่ที่ 1.3688 แนวต้านที่2อยู่ที่ 1.3755 และแนวต้านสุดท้ายอยู่ที่ 1.3861 เรามาดูแนวรับกันบ้างนะครับแนวรับแรกจะอยู่ที่ 1.3567 นะครับแล้วก็แนวรับที่2จะอยู่ที่ 1.3505 ซึ่งเป็นตำแหน่งต่ำสุดเราลองมองกราฟที่ทำเฟรม4นาทีนะ4ชั่วโมงนะครับแล้วมองภาพรวมครับดูว่ามันเป็นแพทเทิร์นอะไรมันจะต่อไปมันจะเกิดแพทเทิร์นอะไรนะครับผมจะลองใช้เทรนไลน์ดูนะครับเทรนไลน์ลากก่อนลองลากตรงนี้นะครับพอผมลากเทรนไลน์แล้วผมจะ Copy เทรนไลน์เส้นนี้นะครับโดยกด Ctrl แล้วก็ลากไปที่จุดนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ากราฟขึ้นมาชนตรงนี้แล้วเกิดแท่งเทียนกับตัวเราก็มาวิเคราะห์กันเลยครับว่าต่อไปกราฟจะไปไหนวิเคราะห์ก็มี2ทางครับขึ้นกับลงถ้ากราฟลงก็แสดงว่ามันไม่สามารถที่จะโทษทีนะครับถ้ากราฟขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน 1.3688 แล้วไม่สามารถผ่านจุดตรงนี้ได้กราฟก็จะกลับตัวเป็นกราฟขาลงนะครับลองมองแบบนี้มันจะเป็นแพทเทิร์น head and shoulder นะครับจะเป็น head and shoulder แบบเฉียงๆหน่อยนะครับตรงนี้เป็น necklineตรงนี้เป็น neckline นะครับเส้นสีแดงตรงนี้เป็นไหล่ซ้ายแล้วขึ้นมาทดสอบไหล่ขวาอาจจะอยู่ตรงนี้หรือว่าอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าพรุ่งนี้ราคาสามารถทะลุแนวต้านได้ที่ 1.3688 ราคาก็จะขึ้นไปทดสอบที่ 1.3755 อีกครั้งหนึ่งนะครับนี้เรามาดู time frame ที่1ชั่วโมงกันบ้างครับดู time frame 4 ชั่วโมง1ชั่วโมงกันบ้างครับเราใช้ Fibonacci วัดนะครับเพื่อหา resistance นะครับเราลาก Fibonacci ลงมาจากจุดสูงสุดเทียบจุดต่ำสุดเราจะได้ราคาที่เป็นแนวต้านที่ 161.8 ก็คือ 1.3698 ราคาขึ้นเกือบถึงนะครับแล้วก็ดีดตัวลงมานี้เราก็มาดูแนวต้านจาก resistance support trendline นะครับแนวรับจาก support trendline ลาก support trendline จากจุดต่ำสุดผ่านจุดที่มันเป็นจุดต่ำสุดนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับเราก็ดูว่าราคาถ้าราคาสามารถผ่านเทรนไลน์เส้นนี้ได้มันก็จะลงมาที่ 100% ก่อนนะครับเส้นแรกที่ราคา 1.3625 แล้วก็จะลงมาที่ 61.8 นะครับ 1.3580หรือเราอาจจะย้าย Fibonacci ตรงนี้นะครับ 100% ตรงนี้ไปไว้ที่จุดสูงสุดนะครับแล้วเราก็มาดูราคาปรับตัวราคา retract ของมันนะครับว่าอยู่ตรงไหนวัดใหม่นะครับลากจากถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็ลากจากตำแหน่งสูงสุดลงมาหาตำแหน่งต่ำสุดเราก็จะได้ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่ง retracement ตำแหน่งแรกคือ 61.8% นะครับตำแหน่งที่2คือ 50% แล้วก็ตำแหน่งที่3อยู่ที่ 38.2% นะครับที่ 61.8% อยู่ที่ราคา 1.3619 ที่ 50% อยู่ที่ราคา1.3598 แล้วก็ที่ 38.2% อยู่ที่ 1.3576 นะครับถ้าราคาไม่สามารถผ่าน3แนวรับนี้ได้มันก็จะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อไปนะครับแต่ถ้าราคามันสามารถทะลุ 38.2 ลงมาได้มันจะลงมาทดสอบโลอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็ดูราคายืนยันจากแท่งเทียนดีๆนะครับแล้วก็หาจังหวะเข้ามาดูราคาตามแนวรับแนวต้านนี่แหละครับดูตาม Fibonacci 61.8 ถึง 32% แล้วก็ถ้ามันไม่ผ่านเราก็บายแต่ถ้ามันผ่านลงมาเราก็ช็อตลงมาสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ